โลกออนไลน์ชื่นชมเอวามอบเงินหมื่นให้ไรเดอร์รักษาดวงตาเตรียมพาไปตามความฝัน30กว่าปีที่รอคอยบันเทิงวันที่12สิงหาคม2567 15:25 น.โลกออนไลน์ชื่นชมเอวามอบเงินหมื่นให้ไรเดอร์รักษาดวงตาเตรียมพาไปตามความฝัน30กว่าปีที่รอคอยทำคอนเทนต์แบ่งปันน้ำใจและช่วยเหลือสังคมมาอยู่เรื่อยๆสำหรับคุณหนูหมื่นล้านเอวาปวรวรรณวีรพุชงล่าสุดคุณหนูเอวาใจดีช่วยคุณลุงไรเดอร์ที่มีตามองค์เห็นเพียงข้างเดียวแต่ก็ยังสู้ชีวิตโดยมีช่วงหนึ่งของคลิปที่หนูเอวาถามสาเหตุที่คุณลุงไรเดอร์ทำตาถึงมองเห็นเพียงข้างเดียวซึ่งคุณลุงก็เล่าว่าคุณลุงเป็นไรเดอร์มาปีนี้เป็นปีที่5แล้วครับที่ตามองค์ไม่เห็นข้างหนึ่งเริ่มจากที่ผมไปเกิดอุบัติเหตุตกหลุมที่เขาไปเจาะไว้แล้วมีที่กั้นมาตั้งแค่อันเดียวเราไปถึงตรงนั้นประมาณ1 เมตรเท่าที่เห็นแต่พอเราเห็นว่าเป็นหลุมเราแตะเบรกปั๊บมันก็ลื่นทรายเราก็ล้มก่อนถึงที่กั้นได้รับบาดเจ็บทางร่างกายปอดแตกซี่โครงหักทิ่มปอดและหัวไปกระทบกับพื้นปูนมันกระทบกระเทือนจอประสาทตาแต่มันสามารถหายได้ภายใน3 เดือนก่อนที่จะมาตรวจเจอต้อกระจกครับทำให้ผมมองไม่เห็นไปข้างหนึ่งพอรู้ว่ามองไม่เห็นแต่เราต้องทำกินเพราะว่าเราไม่มีครอบครัวทำให้เราต้องออกมาทำมาหากินวิ่งไรเดอร์แต่วิ่งช้าคนที่วิ่งตามหลังเขาก็จะบีบไตรไล่ผมก็จอดข้างทางแล้วก็โบกมือให้เขาไปแต่เขาไม่ไปครับรถกระจกข้างซ้ายลงแล้วก็ด่าผมก็ยกมือไหว้ขอโทษเขาขอโทษครับผมมองเห็นข้างเดียวต้องขับช้าเพราะต้องทำกินเขาก็บอกว่าเราตาบอดแล้วมาขับรถทำไมไม่นอนอยู่บ้านเราก็ได้แต่คิดว่าทำไมต้องมาเจอแบบนี้ผมตัวคนเดียวถ้าผมไม่ขับไรเดอร์แล้วผมจะเอาอะไรกินเลยมีคนบอกว่าให้เราเขียนป้ายติดว่าเราขับช้าเพราะว่าอะไรผมเลยซื้อแผ่นป้ายแล้วก็มาเขียนติดขับรถวันนั้นทั้งวันก็ไม่ได้มีใครบีบไตรไล่เลยเอวาจะมีนัดผ่าตัดอีกใช่ไหมเอ่ยค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เอ่ยคุณลุงก็จะมีค่าเลนอยู่ที่ 6,000 ถึง 8,000 บาทเอวารู้สึกว่าเอวาเกิดมาโชคดีเอวาเลยอยากจะแบ่งปันทุกอาชีพค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณลุงพี่บอดี้การ์ดพี่ช่างกล้องหรือว่าเป็นใครเราอยู่ร่วมกันเราช่วยกันให้ทุกอย่างดีขึ้นถ้าเราเกิดขาดคนใดคนหนึ่งไปโลกก็จะไม่ได้สมบูรณ์แบบนี้อยากจะตอบแทนคุณลุงและอยากจะเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆทำให้คุณลุงมีพลังและอยากให้รู้ว่าคุณลุงมีคุณค่ามากๆนะคะเอวาน้ำตาซึมแล้วคุณลุงตาบอดไม่มีครอบครัวดูแลแต่คุณลุงยังทำงานอยู่แล้วก็ยังไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาหนูว่าอันนี้มีคุณค่าและน่านับถือมากๆเลยค่ะคุณลุงหนูให้คุณลุงเลยค่ะ 10,000 บาทไม่เพียงเท่านั้นคุณเอวายังใจปล้ำพาคุณลุงไรเดอร์ทำตามความฝันของตัวเองอีกหนึ่งอย่างส่วนจะเป็นที่ไหนตามดูในช่องทางของคุณหนูเอวากันได้เลย ประธานศาลรัฐธรรมนูญปัดตอบสังคมจับตาวันตัดสินคดีสอยเศรษฐาการเมืองวันที่12สิงหาคม2567 18:38 น.เมื่อวันที่12สิงหาคม2567ที่ท้องสนามหลวงนายนครินทร์เมฆไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญปฏิเสธให้สัมภาษณ์ถึงกรณีสังคมจับจ้องการที่องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในวันที่14สิงหาคมนี้ผู้สื่อข่าวถามว่าในเดือนสิงหาคมมีหลายคดีเป็นที่จับจ้องถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนายนครินทร์เพียงแตบยักหน้ารับก่อนกล่าวสั้นๆว่าครับเมื่อถามว่ารู้สึกกดดันหรือไม่เพราะขณะนี้มีนักศึกษาออกมาเคลื่อนไหวกดดันองค์คณะตุลาการ
ที่มีการสอนนักศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่างๆนายนครินทร์ปฏิเสธการตอบคำถามผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่14สิงหาคมเวลา 9:30 น.ศาลรัฐธรรมนูญนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือลงมติและอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันเวลาเดียวกัน 15:00 น.กรณีที่ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1 4ประกอบมาตรา160 4และ5หรือไม่จากกรณีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติลูกหนีโพสต์แคปชั่นถึงลูกหนี้เป็นหนี้ต้องใช้ถ้ายังไม่ยอมรับยันจะพูดจนลูกบวชบันเทิงวันที่12 สิงหาคม 2567 16:19 น.ลูกหมีรัศมีโพสต์แคปชั่นเตือนถึงลูกหนี้เป็นหนี้เขาต้องใช้ยันจะพูดจนลูกบวชหลังคู่กรณีโพสต์เหตุยังไม่ใช้หนี้ให้ไปเคลียร์ที่ศาลเท่านั้นจากมหากาพย์ทวงหนี้ระหว่างนางแบบสาวลูกหมีรัศมีกับคู่กรณีอดีตนางเอกดังปูมันธนาดูเหมือนจะไม่จบง่ายๆหลังจากที่ฝ่ายปูมันธนาออกมาโพสต์เผยถึงสาเหตุที่ยังไม่ใช้หนี้เพราะจำนวนยอดหนี้ไม่ตรงกันขอไปเคลียร์ที่ศาลเท่านั้นและวอนฝ่ายคู่กรณีทุกคนหยุดเอาชื่อตนไปพูดให้เสียหายเพื่อให้ตัวเองขายของได้อีกโดยล่าสุดทางด้านลูกหมีได้โพสต์ภาพข้อความของอ้อมซึ่งเป็นเจ้าหนี้อีกคนที่ยังไม่ได้รับเงินคืนจากลูกหนี้เช่นเดียวกันระบุพร้อมเปิดหลักฐานตามที่เคยสัญญาไว้อ้อมคำไหนคำนั้นที่อ้อมไปแถลงข่าวที่ช่อง8ล่าสุดว่าจะเปิดหลักฐานที่มีอยู่ในมือเรื่องที่อ้างผู้ใหญ่ระดับประเทศสืบเนื่องมาจากช่วงงานศพเขาใช้คำว่าเพื่อนสนิททิพออกมาให้ข่าวตอบกลับอ้อมซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดและอ้อมมีหลักฐานยืนยันว่าคำพูดทั้งหมดคือคำพูดของเขาเองมีหลักฐานพร้อมเปิดปากบอกรักลูกรักตระกูลสามีและคนรอบข้างที่ได้รับผลกระทบกับเรื่องนี้แต่การกระทำมันสวนทางแม้แต่ช่วงงานศพยังนำเสนอข่าวและอยากเอาชนะเจ้าหนี้โดยไม่สนใจและให้เกียรติผู้วายชนล่าสุดเขาโพสต์บอกผ่านงานศพมาแล้วถึงตอบโต้ที่ผ่านมาอ้อมให้เกียรติและเคารพนับถือผู้วายชนต่อไปนี้อ้อมพร้อมที่จะเปิดหลักฐานตามที่สัญญาไว้และอ้อมยังมีหลักฐานอีกเยอะจากการนั่งย้อนดูไลน์บอกให้ลงมายืนไม่ยอมยืนเป็นหนี้ต้องจ่ายสำนึกได้กี่โมงพร้อมเปิดเร็วๆนี้เจ้าหนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนี้ซึ่งลูกหมีก็ได้โพสต์แคปชั่นอีกว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายถ้ายังไม่ยอมรับก็จะพูดกันไปเรื่อยๆยันลูกบวชกันไปเลยทีมเจ้าหนี้เป็นหนี้ต้องใช้อย่าไว้ใจคนหน้าตาดีลูกหมีรัศมีน้องอ้อมหัวหินลูกมีรัศมีอรุณสวัสดิ์ข้อคิดวันนี้เป็นหนี้เขาต้องใช้นะครับไม่ใช่ไปโพสต์ว่าจะไปจ่ายที่ศาลคนแบบนี้คบไม่ได้จริงไหมครับกฎอมตะคือกฎแห่งกรรม5 ปี 10 ปีนี้ร่อนไปยืมเงินใครเขาไว้บ้างคนเขาก็รู้กันหมดความลับไม่มีในโลกจำไว้เดอะโชว์มัสโกออนซึ่งก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจลูกหมีบอกเป็นทีมพี่ลูกหมีส่งกำลังใจให้คุณลูกหมีค่ะขอให้ครูลูกหมีได้เงินไวๆนะคะทีมเชียร์เจ้าหนี้ค่ะทวงเช้าทวงบ่ายทวงเย็นทวงจนกว่าจะได้เงินคืนทนด้านก็จะทนทวงไปเรื่อยๆเอ้าเลยถ้าไม่อยากให้ลูกๆต้องมาเห็นคนด่าคนทวงแม่ตัวเองทนได้ทนไปทวงจนกว่าจะได้สู้ๆต้องจัดการให้สุดคนแบบนี้